างพุกามอาณาจักรโบราณของเมียนมาคือ1ใน29สถานที่จาก25ประเทศที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกประจำปี2562เมืองพุกามในอดีตเป็นที่ตั้งของอาณาจักรพุกามอาณาจักรแห่งแรกในประวัติศาสตร์ของเมียนมาได้รับฉายาว่าเมืองแห่งทะเลเจดีเนื่องจากในยุครุ่งเรืองเมืองพุกามมีเจดีมากกว่า 4,000 องค์ทุ่งไหหินของลาวเป็นแหล่งโบราณคดีที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วที่ราบสูงเชียงขวางแขวงเชียงขวางอยู่ทางภาคเหนือของลาวซึ่งจะมีหินใหญ่รูปร่างคล้ายไหนับพันอันเชื่อว่าไหหินเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงยุคเหล็กถือเป็นหนึ่งในโบราณคดีสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในการศึกษายุคก่อนประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มรดกการทำเหมืองถ่านหินออมบิลีนบนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเป็นเหมืองถ่านหินที่เกิดขึ้นในยุคที่อินโดนีเซียเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์ในช่วงปลายศตวรรษที่19ถึงช่วงต้นศตวรรษที่20เป็นเหมืองถ่านหินที่ถูกสร้างอย่างเป็นระบบตั้งแต่การสกัดถ่านหินไปจนถึงการลำเลียงเพื่อขนส่งทางเรือข้ามไปที่อีกซีกโลกประเทศสหรัฐอเมริกาอาคาร8หลังซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของแฟรงค์ลอยด์ไรท์สถาปนิกชื่อดังระดับโลกได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกอาคารเหล่านี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับสถาปนิกรุ่นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านน้ำตกที่รัฐเพนซิลเวเนียเป็นคฤหาสน์รูปทรงเลขาคณิตที่สร้างกลมกลืนไปกับน้ำตกถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาเพราะผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหรือที่เรียกว่าออร์แกนิกอาร์คิเทคเจอร์เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์โซโลมอนอาร์กุเกนไฮน์เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ดังที่สุดแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์กอีกหนึ่งผลงานของแฟรงค์ลอยด์ไรท์เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์นมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในย่านอัปเปอร์อีสต์ไซด์แมนฮัตตันผลงานของแฟรงค์ลอยด์ไรท์ถือเป็นผลงานสถาปัตยกรรมโมเดิร์นแห่งแรกของสหรัฐที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกระบบการจัดการน้ำของเมืองออกซ์บูร์กประเทศเยอรมนีที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่14ประกอบไปด้วยคลองต่างๆหอเครื่องจักรสูบน้ำระบบน้ำพุสถานีไฟฟ้าพลังน้ำและนวัตกรรมต่างๆอันเกิดจากระบบการจัดการน้ำเป็นการนำพลังงานน้ำมาใช้ในทางวิศวกรรมปิดท้ายด้วยสวนลอยบาบิโลนในประเทศอิรักอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ในยุคเมโสโปเตเมียอายุประมาณ 4,000 ปีถือเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมโลกตั้งอยู่ลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสสวนลอยบาบิโลนตั้งอยู่บนเนินสูงแบ่งออกเป็นชั้นๆมีระบบชลประทานชักน้ำจากแม่น้ำยูเฟรติสเพื่อทำเป็นน้ำตกและหล่อเลี้ยงต้นไม้ได้ตลอดทั้งปีทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของมรดกโลกแห่งใหม่ประจำปี2562การพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกโลกเริ่มครั้งแรกเมื่อปี2521โดยหลักเกณฑ์การพิจารณามี2ส่วนหลักๆคือมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติหลักเกณฑ์ข้อแรกคือสถานที่ดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานชิ้นเอกที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์สะท้อนความสำคัญของคุณค่าความเป็นมนุษย์การพัฒนาทางสถาปัตยกรรมอนุสรณ์สถานและภูมิทัศน์ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมอารยธรรมทั้งที่ยังอยู่และสาบสูญไปแล้วเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์ที่สะท้อนประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์วัฒนธรรมการดำรงชีวิตแนวคิดหรือความเชื่อส่วนหลักเกณฑ์ของมรดกโลกทางธรรมชาติจะต้องเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตสะท้อนความหลากหลายทางธรรมชาติบนพื้นโลกเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางธรณีวิทยาหรือวิวัฒนาการทางชีววิทยาเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงระบบนิเวศวิทยาความหลากหลายทางชีวภาพวิวัฒนาการและพัฒนาการของธรรมชาติเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพันธุ์พืชหายากหรือตกอยู่ในสภาวะอันตรายมีความสำคัญในเชิงวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์สิ่งที่จะได้รับจากการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกคือการประชาสัมพันธ์อย่างดีที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จักสถานที่แห่งนั้นมากขึ้นช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ
นอกจากนี้ยังได้รับเงินทุนสนับสนุนจากยูเนสโกในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอย่างพระพุทธรูปบามิยันในอัฟกานิสถานที่ถูกกลุ่มตอลิบันระเบิดทำลายเมื่อปี2544ก็ได้รับเงินจากยูเนสโก4ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ในการฟื้นฟูบูรณะส่วนที่เสียหายขึ้นมาใหม่